ความทุกข์ถ้ามีแต่ละคนอยู่กันคนละหนละแห่งพอมาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนักแต่ถ้ารวมมันเข้ารวมมันเข้ากลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์กลายเป็นบ้านแห่งกองทุกข์เมืองแห่งกองทุกข์เป็นเมืองหนึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์อย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกข์โลกเป็นกองทุกข์เป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงนะใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางแห่งกองทุกข์คือเมื่อรวมมันเข้ามันออกเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภายในจิตใจถ้าโดยลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกข์ไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องครวญครางอะไรมากนักมันก็เป็นอีกอย่างเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่างถ้าเห็นคนไข้อยู่ในที่ต่างๆเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลส่วนมากมีแต่คนทุกข์ทางร่างกายทุกข์ทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกข์ทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกข์ทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกข์ห้องคนจนกรอกจนมุมผู้ไปเยี่ยมก็เยี่ยมคนจนกรอกจนมุมตนเองก็เลยกลายเป็นคนจนกรอกอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังห้องหนึ่งๆของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนไม่ไหวมันจุดกำลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนั่นแต่ละห้องละห้องมันก็เป็นห้องคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแทรกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลำดับแม้ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟเราเท่านั้นเราก็พอปรุงนิจจังทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามที่ว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นแล้วถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดแล้วไม่ได้คิดว่าสถานที่นั่นเป็นป่าช้ามันมีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปในแง่ใดผลมันก็ตามๆกันไปเกิดความขยะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหาญเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแง่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่มีความประมาทในวันนี้ที่ไปแจกสิ่งของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นน่ะหลั่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความจะสมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสิ่งของก็โหหน้าทุเรศหน้าสงเวชหน้าสงสารหน้าสงสารมากทีเดียวไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลำบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในจิตใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาแล้วได้ไปก็เกิดความ
ดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เช่นคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอุ่นก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมดวันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ให้รับความสุขความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของไม่ใช่น้อยๆแจกมากมายก่ายกองคนที่มานั้นก็รู้สึกว่าสมบังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่แหละการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจบางลายจนถึงกำน้ำตาล่วงแล้วที่มองเห็นแล้วนี่แหละอำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสำคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางลายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้ได้มีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ผ้าห่มมาห่มวันนี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของผู้เอามาให้เพราะคนเรามีความลึกตื้นหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รักได้มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็ได้มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรับนะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆหากว่างดการให้ทานนี้เสียการเสียสละเพื่อกันและกันนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทำต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินด้วยกันเช่นมดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมดง่ามมดลิ้นอะไรเขาขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยฐานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าความเสียสละต่อกันอย่างพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีเพื่อโพธิสมภารก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำดับจนกระชอนกิตติสัจกิตติคุณของพระองค์นี้เวลามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้เทวดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องนี้ไม่ต้องร้องขอจากใครๆใครก็มีความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาหรือในที่ชุมนุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในสถานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนทำบุญให้ทานเกลื่อนไปหมดด้วยวัตถุทยทานเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบก็รับสั่งคัดค้านทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานของเราที่ได้ทำมาโดยลำดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดช ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัย
คุณงามความดีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นในการให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มากมายสำหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่อยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำสั่งสอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมูลขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละนอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั้นไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระสิโยลีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่คนถวายวัตถุปัจจัยทายทานเต็มไปหมดตามถนนหนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มหมดรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองค์ที่หนึ่งในเรื่องอัตถิกาลามากก็คือพระโมคคัลล์ก็คือพระสีวลีเมื่ออดีตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีแต่การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อั้นทานไม่ตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนหรือจะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานมีเป็นนิสัยมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัตถิเดชะลาภไม่มีองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นนี่ก็เป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระสาวกที่เป็นพระหันด้วยกันจึงมีเอตตัคคะคือความเลิศต่างกันไม่ค่อยจะซ้ำกันเนื่องจากจริตนิสัยที่มีความหนักแน่นในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอัตถิเลขะลาภก็เยอะนะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันจึงเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านได้ถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือไม่มีคนถวายจตุปัจจัยทานมากสมความเป็นพระอรหันต์ของท่านก็มีเพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นท่านโยมันเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นเดี๋ยวกองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละลายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่สู้ทายถ้ามารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสังเวชมากขึ้นเมื่อทั้งกลายเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งกองทุกข์ไปด้วยการเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมมีตั้งแต่กองทุกข์นี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้ขันนี้มันก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้จะทำให้ตัวให้พ้นไปเสียจากกองทุกข์ไม่มีความเยื่อใยในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพียรอย่างอะไรๆก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพียรก็มากความอุตสาห์พยายามความอดความทนก็มากไปทำตามกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น
พอมีความสุขบ้างเล็กน้อยก็นอนใจไปเสียเช่นเดียวกับคนไม่มีความฉลาดหาเงินมาได้บาท2บาทก็จะพยายามเก็บหอมรอมริบก็ไม่ซื้ออะไรให้เพลินไปสิ่งจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอแต่ให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยของการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความจำเป็นในเวลาจนกรอบจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันมีคนคิดเห็นเฉพาะสดสดร้อนๆไม่คิดคาดการไกลคือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ผู้ที่ใช้สติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจำเป็นจ่ายกับสิ่งใดก็เห็นความจำเป็นในสิ่งนั้นได้เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆแล้วสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้ผู้นี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกทีนี้เรื่องการพยายามสั่งสมทรัพย์ภายในก็เป็นอีกเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปในธาตุในขันธ์ไม่อุจจาระขาดแคลนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งกินหรือจบกินวิ่งราวไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องใคร่ควรต้องพิจารณาและสั่งสมหรืออุตส่าห์บำเพ็ญทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอกันผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้วยเวลาพัดพรากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญส่วนหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วน่ะอะไรคำว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละที่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นสาเหตุให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญแล้วรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเต็มความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ตัวนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถากถางหนทางทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างหนามไม่ปักเสียบตนเองวันนี้ก็มีความรื่นเริงอิทนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเปจนันทติละโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นั้นจะพึงได้รับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอำนาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านหาของดีท่านได้ของดีแล้วก็มาแจกสรรโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงท่านสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุดความจริงหรือหลักความจริงเราถ้าจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดถ้าไม่เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใคร
ความโง่มันก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันฉะนั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาบ่ปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจของเรามีความสว่างสวยเชื่อพระพุทธเจ้าผู้มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่านธรรมังสรณังคัจฉามิเป็นธรรมประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสังฆังสรณังคัจฉามิท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินดับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเราก็ตามรอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจกิเลสก็กลัวไม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันหมดกิเลสแล้วไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นพยายามหีบเหล่งขวัญขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกอีกเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันทีเล็กและน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเมื่อหมดไปมันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดเอาเสียจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือนั่นเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอย่าให้มันตายจากคุณงามความดีให้ได้เกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติให้พยายามบำรุงให้พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตนี่แหละท่านว่าสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความดีที่จะเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจที่จะไปตั้งรากตั้งฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลสยังไม่สิ้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาคเพียรอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นมหาสมบัติดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุก็บรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดจนตัวเองก็นับไม่จบไม่สิ้นไม่ทราบว่าจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวในคอกมันเป็นยังไงมันวกมันเวียนมันสับมันสนบุ้นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มในคอกเพราะมันเหยียบย่ำไปมาจนแหลกไปหมดไอ้สัตว์รอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข้าเพราะมันอยู่ในคอกนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ำๆซากๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องกองทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุแห่งความเกิดความตายได้แล้วคำต้องซ้ำความต้องซ้ำต่างๆมันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อย่างนี้หากว่าเราจะได้จะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามเรื่องคนมีกิเลสก็ให้ได้มีธรรมให้มีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยจะไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในภพชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสำคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสำคัญท
ที่จะเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแอมีแต่เรื่องตัดรอนตัวเองลงโดยลำดับผลประโยชน์ที่อยู่พึงจะได้ไม่มีท่านจึงสอนให้ละเพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความมักง่ายมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียวธรรมพระเจ้าในบทใดบทใดก็ดีมีแต่สอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามผมพยายามทำไปโดยลำดับนั่นแหละทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านไม่เห็นว่าร้อนนักหนาวนักขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่านั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเห็นว่าหาเรื่องนั้นถ้าจะไปในทางที่ดีจะทำของดีจะทำความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นกวาดเป็นหนามกั้นทางตนเองไว้หมดหาทางไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนี่นั่นแหละนี่ตอนจะนอนจมหนามไม่คิดนี่เอาแต่ความสบายและความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำหนึ่งนักปราชญ์ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นแหละสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็ไม่มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระอย่างเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับเราจิตใจที่เป็นอิสระก็ยิ่งหาสุขสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีจนหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นบ่อยใครจะต้องการเป็นทาสของใครแต่เวลาเป็นทาสของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำหนึ่งจึงต้องติดอยู่ในห่วงของกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกและต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองมาต่อสู้มาหยุดไม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทำลายใจก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำดับถ้าว่ากว้างก็กว้างทำถ้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมดอันนี้ว่ามโนปุพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นสำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ให้จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิดกันร่างกายมืดตื้ออยู่ตามธาตุหยาบของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตามธาตุแห่งธรรมนี่จิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในใจจึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวัยภายในตัวแก้หรือถอดถอนมลทินหรือชะล้างมลทินทั้งหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดมันครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคำนึงว่าใกล้ไกลเกินไปหรือใกล้เกินไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้
อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นท่านเรียกว่าอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ยหมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่มันพยายามปลดเปลื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความบริสุทธิ์แห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นเหมาะสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติเพียงเท่านี้